กราบนมัสการหลวงตาก็ถ้าเข้าใจไหมทั้งหมดเนี่ยค่ะค่ะก็คือว่าไหนจะพูดละเอียดละเอียดเรื่องลมหายใจก็ออกแล้วแบบนี้ด้วยการปล่อยวางด้วยนี่ก็คือว่าถ้าเราอยู่กับลมใช่ไหมคะมันมีความคิดอะไรเข้ามามันก็คือก็ไม่ตามมันไปหรือว่าไม่กดข่มให้มันไม่เกิดหรือว่าไม่หนีมันนะคะคือเราก็มาอยู่กับลมไปตามนั้นนะคะอันนี้คำที่เข้าใจก็ถูกต้องถูกต้องค่ะก็หนูตามีอะไรไม่เคลียร์ไหมเมตตาอะไรชี้แนะเพิ่มเติมไหมคะมันอย่างเงี้ยเวลารู้ลมหายใจเข้าออกตามความเป็นจริงเนี่ยมันเอาตัวเราไปรู้ลมหายใจเข้าออกและรู้จิตที่เคลื่อนไหวเราก็เอาตัวเราไปรู้เราไม่ได้รู้ว่าตัวเราที่ไปรู้เนี่ยมันปรุงแต่งมันคิดถึงตอนปรุงแต่งแล้วก็ปล่อยวางมันไปด้วยการรู้ลมหายใจเข้าออกแต่ปล่อยวางตัวเราอะที่คิดถึงตอนปรุงแต่งรู้ลมหายใจเข้าออกรู้ความคิดนึกตอนปรุงแต่งเราก็เอามาคิดนึกตอนปรุงแต่งรู้ลมหายใจเขาออกรู้ความคิดตอนปรุงแต่งไอ้ผู้รู้เนี่ยมันก็เอามาคิดตอนปรุงแต่งต่อแต่เราไม่ได้ปล่อยวางไอ้ผู้รู้ไอ้ผู้รู้ที่เอามาคิดต่อเราไปปล่อยวางแต่เราก็ไปรู้แต่ลมแล้วก็รู้แต่ความคิดอารมณ์อื่นๆแต่ไอ้ตัวเราผู้ไปรู้แล้วมาคิดต่อรู้แล้วมาคิดต่อรู้แล้วคิดต่อเราไม่ได้ปล่อยวางตัวเองถูกไหมถูกค่ะเอ๊ะชื่ออะไรวะลืมไปแล้วเนี่ยจุ๊บแจงค่ะจุ๊บแจงนี่จูนจูนกับจุ๊บแจงว่าไงมันไม่ได้ปล่อยวางตัวเองที่ไปรู้แล้วก็มาคิดถึงตอนปรุงแต่งรู้ลมมันก็มาคิดถึงตอนปรุงแต่งรู้จิตที่คิดถึงตอนปรุงแต่งมันก็มาคิดถึงตอนปรุงแต่งมันเป็นปกตินะเนี่ยเป็นวิญญาณขันธ์ทำงานร่วมเจตสิกแต่เราไม่ได้ปล่อยวิญญาณขันธ์ร่วมกับเจตสิกมันเลยไม่ที่อุปทานขันธ์หน้าเพราะวิญญาณขันธ์เจตสิกเป็นอุปทานขันธ์หน้าคือเราไปยึดมันนะยึดวิญญาณขันธ์กับไอ้ผู้รู้เนี่ยและเจตสิกมันก็เลยกลายเป็นเราเป็นคนคิดถึงตอนปรุงแต่งมันก็เลยเป็นอุปทานขันธ์หน้าถ้าปล่อยวางตัวเราที่ไปรู้ลมหายใจเขาออกแล้วก็รู้จิตที่มีความรู้สึกนึกคิดรู้เวทนาที่มีความรู้สึกรู้จิตที่คิดถึงตอนปรุงแต่งเนี่ยแล้วก็มันก็มาคิดถึงตอนปรุงแต่งพอรู้มันก็มาคิดถึงตอนปรุงแต่งอีกรู้แล้วมาคิดถึงตอนปรุงแต่งก็สักแต่ว่ารู้ไอ้ผู้รู้นี่แน่ปล่อยวางไอ้ผู้รู้เลยไปรู้ลมหายใจเขาออกแล้วก็ปล่อยวางไอ้ผู้รู้ที่มารู้ลมหายใจเขาออกแล้วก็รู้ความรู้สึกนึกคิดถึงตอนปรุงแต่งรู้อารมณ์ปล่อยวางไอ้ผู้รู้ด้วยว่าเห็นว่าผู้รู้เนี่ยมันก็คิดถึงตอนปรุงแต่งตลอดเวลาเนี่ยมันจะพอรู้ปุ๊บมันก็คิดถึงตอนปรุงแต่งรู้ใหม่ก็คิดถึงตอนแต่งใหม่รู้ใหม่ก็คิดถึงตอนปรุงแต่งใหม่เนาะก็เข้าใจค่ะหลวงตาแต่ว่ามันก็แบบไม่รู้จะทำยังไงมันก็ไม่ต้องทำวางไปเลยใช่ไหมใช่ใช่ใช่มันก็แบบเหมือนมันหลงสังขารไปตลอดเลยอะค่ะหลวงตาเหมือนวุ่นวายหลงเพราะว่าไม่ได้ปล่อยวางตัวเองไงมันเอาตัวเองไปปล่อยวางไปดูไปรู้อาการมันก็หลงสังขารอยู่แล้วถ้าปล่อยวางตัวเองมันจะไม่มีผู้หลงสังขารเพราะว่าตัวตนมันไม่มีไงมันไม่มีตัวตนแต่แรกแล้วเพราะธรรมชาติตัวตนมันไม่มีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในที่หลงสังขารเนี่ยมันไม่ได้ตัวตนหรอกตัวตนมันไม่มีอยู่จริงก็รู้แล้วก็วางไปเลยเพราะมีแต่อาการนะตัวตนไม่มีอยู่แล้วไม่มีคนหลงสังขารอยู่แล้วค่ะค่ะกลับขอบพระคุณค่ะหลวงตากลับขอความเมตตาหลวงตาค่ะพอดีหลวงตาให้การบ้านไว้รอบที่แล้วให้ลองพิจารณาธาตุในกายอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอไปลองทำดูค่ะเหมือนพิจารณาธาตุดินแล้วเหมือนมันก็มีความรู้ขึ้นมาว่าไอเนี่ยมันเป็นรูปนามที่ปราศจากชื่อไม่ได้เหมือนมีตัวตนบุคคลเราเขาจริงๆเนี่ยค่ะและทีนี้พอมันเริ่มเข้าใจอย่างเงี้ยค่ะพอจะเริ่มพิจารณาคิดภาพเป็นภาพต่ออีกอ่ะมันก็คือคิดไม่ออกตาแล้วก็คิดว่างั้นเดี๋ยวลองไปพิจารณาธาตุน้ำมันก็จะคิดไม่ออกแล้วมันกลายเป็นเพ่งแบบทำคือเพ่งแบบเพ่งลงไปตรงกลางหมดเลยเหมือนแบบมันรวมไปหมดเลยค่ะหลวงตาแล้วมันก็กดไว้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็เลยเหมือนแบบไม่ค่อยได้คิดไม่ค่อยได้แบบพิจารณาแบบธาตุเลยก็เหมือนแบบปล่อยฟรีๆไปอย่างเงี้ยจ้ะหลวงตาแล้วก็แบบแล้วก็สวดมนต์บ้างอะไรเงี้ยค่ะหลวงตาจะขอความเมตตาหลวงตาช่วยชี้แนะหน่อยอ่ะค่ะจ้ะคือธรรมชาติมันก็มีลมหายใจเคลื่อนไหวกับจิตเคลื่อนไหวนั่นแหละ
มันก็มีแค่นี้แหละกายไม่เที่ยงจิตไม่เที่ยงผู้รู้ก็ไม่เที่ยงกายไม่เที่ยงจิตไม่เที่ยงจิตก็คือความคิดนึกต่อปรุงแต่งอารมณ์ต่างๆที่เป็นวิญญาณขันธ์ทำงานเจตสิกส่วนในผู้รู้ก็เป็นผู้รู้ก็คือวิญญาณอันใหม่ทำงานโลดเจตสิกอันใหม่เรื่อยไปนั้นทั้งกายและจิตมันไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงรวมทั้งผู้รู้ด้วยไม่เที่ยงวิญญาณขันธ์ทำงานโลดเจตสิกผู้รู้มันก็ไม่เที่ยง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 เห็นแต่ความไม่เที่ยงยึดมั่นถือมั่นไม่ได้มันทุกอย่างเกิดมาจากความไม่มีแล้วก็ดับไปในความไม่มีเกิดเหมือนเกิดดับอยู่ในความว่างเปล่ามันไม่มีคนไปรองรับหรอกเพราะว่าสัพเพธัมมานัตตาธรรมทั้งมวลเนี่ยทั้งที่เกิดดับและไม่เกิดดับเนี่ยไม่มีตัวตนไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของเรามันไม่มีมันไม่มีตัวตนของเราตัวแรกแล้วพุทธเจ้าทุกพระองค์ก็มาค้นพบความจริงอันนี้ว่าสัพเพธัมมานัตตาคือธรรมที่เป็นสังขารเกิดดับแล้วก็สังขารที่เกิดดับอยู่ในธรรมชาติไม่เกิดไม่ดับคือธรรมชาติที่เกิดดับเนี่ยมันเกิดดับอยู่ในธรรมชาติที่ไม่เกิดไม่ดับไม่เกิดไม่ตายเป็นอมตะตัวตนไม่ตัวตนของผู้ไปยึดถือสังขารก็ไม่มีตัวตนผู้ไปยึดถือธรรมที่เป็นวิสังขารที่ไม่เกิดไม่ดับก็ไม่มีคือธรรมชาติเป็นอนัตตามันมีแต่สังขารกับวิสังขารแต่ตัวตนไม่มีเพราะฉะนั้นเมื่อไม่มีตัวตนแล้วพุทธเจ้าตรัสสัพเพตมานัตตามีแต่สังขารกับวิสังขารสังขารเกิดดับเป็นธรรมชาติที่เกิดดับอยู่ในวิสังขารที่เป็นธรรมชาติไม่เกิดดับทั้งสังขารและวิสังขารเนี่ยไม่มีตัวตนไม่มีตัวเราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนคงที่มันก็เลยมันเกิดดับอยู่ในเหมือนกับไปเกิดดับอยู่ในความว่างของธรรมชาติมันไม่ได้เกิดดับในตัวเราหรอกเพราะว่าความเป็นตัวเราไม่มีไงสัพเพธัมมาอนัตตาความเป็นตัวเราไม่มีดังนั้นสังขารเนี่ยมันเกิดดับอยู่ในวิสังขารที่เป็นความว่างเปล่าของธรรมชาติไม่ได้เกิดดับอยู่ในความใจที่ว่างๆของเรานะมันเกิดดับอยู่ในธรรมชาติความว่างเปล่าของธรรมชาติก็ปล่อยให้สังขารมันเกิดเองดับเองไม่ว่าดีชั่วสุขทุกข์บุญบาปกุศลอกุศลก็เกิดเองดับเองในความว่างเปล่าไม่มีผู้ไปรองรับไม่มีผู้ไปยึดถือเพราะว่าสัพเพธัมมานาลังอภิเวสายะธรรมทั้งมวลทั้งที่เป็นสังขารเกิดดับและวิสังขารที่ไม่เกิดไม่ดับนั้นไม่ควรหลงยึดมั่นไม่มีผู้ยึดมั่นหรือไม่มีผู้เสวยก็นิพพานหรือเรียกว่าวิราคะธรรมวิมุตตินิพพานสัพเพธัมมานาลาภิเดเวสายะก็คือวิราคะธรรมนั่นแหละคือมันใจมันสิ้นจิตมันถือบ้านทั้งสังขารและวิสังขารแล้วก็เป็นวิมุตติเป็นนิพพานวิราคะธรรมจึงเป็นยอดแห่งธรรมที่เหนือกว่าสังขารธรรมและวิสังขารธรรมมีแต่สังขารเกิดดับอยู่ในวิสังขารที่ไม่เกิดไม่ดับไม่มีอะไรไม่มีอะไรไปรองรับไม่มีตัวตนรองรับเหมือนกับผ้าผืนนี้สังขารทุกปัจจัยขณะเหมือนผ้าผืนนี้ที่เกิดเองดับเองเกิดเองดับเองส่วนธรรมชาติที่เป็นวิสังขารก็เหมือนความว่างเปล่าของศาลานี่เป็นความว่างของศาลาศาลาเราเป็นศาลาเปิดโล่งมันก็เหมือนกับเป็นความว่างของศาลาเปิดโล่งสังขารในใจก็เกิดดับอยู่ในใจใจเป็นความว่างเปล่าเหมือนดังเปรียบเหมือนเป็นความว่างเปล่าของธรรมชาติแล้วสังขารก็เกิดดับที่ใจเกิดดับในความว่างเปล่าสังขารทุกปัจจัยขณะความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เกิดดับเหมือนผ้าผืนนี้เกิดดับอยู่ในความว่างแต่มันไม่ใช่จบแค่สังขารเกิดดับในความว่างมันเป็นวิราคะธรรมที่รู้แก่ใจว่าเป็นวิราคะธรรมวิมุตติเป็นนิพพานคือรู้แก่ใจว่าทั้งสังขารเนี่ยที่เกิดดับอยู่ในใจที่เป็นความว่างเปล่าของธรรมชาติเนี่ยไม่มีคนไม่มีผู้ยึดถือไม่มีผู้รองรับไม่มีผู้เสวยอันนี้จึงจะเป็นวิราคะธรรมวิมุตติเป็นนิพพานเหมือนกับว่าพอพยายามจะทำอะไรดิ้นรนมันก็คือไม่ใช่มันไปหมดอย่างเงี้ยค่ะหลวงตาเหมือนแบบเพราะธรรมชาติมีแต่แค่นี้มีแต่สังขารเหมือนผ้าผืนเนี้ยเกิดขึ้นระดับไปในใจที่เป็นความว่างเปล่าของธรรมชาติไม่ได้ใจของเราแต่ใจเนี่ยมันเป็นความว่างเปล่าเหมือนเป็นเปรียบเหมือนมันรวมกันอยู่เป็นธาตุรู้ที่รวมอยู่ในความว่างของธรรมชาติของอนันตจักรวาลมันจึงไม่ได้เป็นใจอยู่ในหน้าอกเราในนี้มันอยู่ในเป็นความมันเป็นหนึ่งเดียวกับความว่างของจักรวาลอันหาขอบเขตไม่ได้เพราะสังขารก็เกิดดับอยู่ในใจที่ว่างเปล่าแต่ทั้งใจที่ว่างเปล่าและสังขารมันยังไม่ได้ถ้ายังมีผู้ยึดอยู่มันยังไม่เป็นนิพพานมันจึงต้องไม่มันจึงเป็นวิราคะธรรมวิมุตตินิพพานคือมันรู้แก่ใจว่าไม่มีผู้ยึดไม่มีผู้เสวยไม่มีผู้ไปกินอาการทั้งสังขารและวิสังขารไม่มีผู้ไปรังเกียจสังขารแล้วอยากไปได้ใจที่ว่างเปล่า
แต่เห็นว่ามันก็เป็นธรรมชาติสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปในความว่างเปล่าไม่มีผู้ยึดบ้านถือบ้านนี่คือนิพพานขอบคุณค่ะหลวงตาเข้าใจไหมเข้าใจค่ะเหมือนกับว่าบางทีหนูก็สงสัยว่าจิตบางทีมันไม่ต้องมีเจตสิกประกอบก็มีจิตที่เป็นอย่างนั้นใช่ไหมคะเหมือนไม่ต้องสมุนอะไรอะไรเงี้ยมันต้องมีวิญญาณการรู้เนี่ยการรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจต้องมีเจตสิกประกอบมันจะรู้โดยไม่มีเจตสิกไม่ได้ไม่ได้มันจะต้องมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไอ้ที่เวทนาสัญญาสังขารน่ะเป็นเจตสิกเกิดพร้อมวิญญาณขันธ์ดับพร้อมวิญญาณขันธ์มันจะรู้โดยไม่มีเจตสิกไม่ได้ดังนั้นมันจะต้องรู้รับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมันจะต้องมีความปรุงแต่งเหมือนผ้าผืนเนี้ยเกิดดับอยู่ในความว่างเปล่าในใจที่ว่างเปล่าเหมือนดั่งท้องฟ้าเหมือนจักรวาลนั้นสังขารที่เกิดดับเหมือนนกแต่ละตัวบินผ่านท้องฟ้านกแต่ละตัวบินผ่านท้องฟ้าแล้วก็ไล่ล่องลอยมันบินผ่านไปแล้วก็หายไปเลยนกสังขารเนี่ยความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เหมือนกับสังขารที่เกิดขึ้นแล้วก็ผ่านไปเหมือนนกบินผ่านท้องฟ้าไล่ล่องลอยใจเปรียบเหมือนท้องฟ้าที่ว่างเปล่าเหมือนท้องฟ้าไล่ล่องลอยผู้ไปยึดถือนกก็ไม่มีไปรังเกียจนกก็ไม่มีผู้พยายามไปอยากได้ใจที่เป็นท้องฟ้าก็ไม่มีคือเหมือนกับเคยเห็นว่ามันเหมือนจิตมันมีความสุขแบบไม่ต้องไปยึดอะไรเลยเหมือนไปเสวยอะไรเลยแล้วพอแบบมันก็มีความคิดขึ้นมาว่าเหมือนคล้ายๆจิตเดิมแท้ประพัดสอนแต่ว่าเหมือนเอาว่าเป็นทุกข์อ่ะเพราะว่ากิเลสจรมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอมันนี่มันก็จะเป็นสภาพเหมือนไม่ต้องทำอะไรแล้วเราก็ไม่ชินตกใจเอ้ยฉันต้องรู้ลมสิรู้ลมก็แบบอ้าวมันไม่ใช่แล้วอย่างเงี้ยค่ะหลวงตามันก็เลยเหมือนกับว่าเหมือนบางทีมันก็งงของมันเองโดยของมันนะก็พอมันไปพบใจที่มันว่างเปล่าที่มันไม่มีอะไรเลยมันเป็นนิพพานนางปรมังสุญญานิพพานนางปรมังทุกขังมันก็กลับยึดบ้านถือบ้านไอ้ใจที่เป็นความไม่มีอะไรที่เป็นนิพพานนางปรมังสุญญานิพพานนางปรมังสุขังเดิมเนี่ยมันหลงสังขารหลงยึดผ้าผืนนี้ที่เกิดดับความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เนี่ยไปแล้วนะพอมันมาเอามันไม่ยึดสังขารแต่แล้วเลยพบใจที่มันเป็นนิพพานนางปรมังสุญญานิพพานนางปรมังสุขังมันเป็นความว่างเปล่าหนึ่งเดียวกับธรรมชาติมันเป็นสุขอย่างยิ่งก็เลยไปยึดอีกแทนที่มันไปยึดสังขารแต่มันไม่ยึดสังขารแล้วแต่มันกลับมายึดใจที่เป็นนิพพานนางปรมังสุญญานิพพานนางปรมังสุขังคือมันอยากได้ใจที่เป็นความสุขอย่างนั้นอย่างเป็นอมตะพอมันยึดปุ๊บมันก็เลยกลายเป็นหลงเอาสังขารมายึดใจมันไม่ใช่กลายเป็นใจที่บริสุทธิ์ที่ไม่มีตัวเราเข้าไปปนไม่มีตัวเราเข้าไปยึดมันกลับย้อนเอาตัวความยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวเราแล้วก็เอาตัวเรามายึดใจมันก็เลยกลายเป็นมาทุกข์อีกวุ่นวายก็วิธีแก้ก็คือใจอ่ะมันเป็นธาตุรู้มันก็รู้ว่าไอ้ตัวเราที่พยายามไปยึดใจเนี่ยมันเป็นสังขารปรุงแต่งเป็นส่วนเกินของใจมันก็ใจมันก็จะปล่อยวางไอ้สังขารที่เป็นตัวเราที่ไปยึดใจเองโดยไปแช่ตัวเราไปปล่อยวางตัวเราใจมันก็กลับคืนสู่ความบริสุทธิ์เป็นธาตุรู้ที่บริสุทธิ์ที่ว่างเปล่าตามเดิมของเขาค่ะหลวงตากลับขอบพระคุณค่ะหลวงตาเข้าใจไหมเจนนี่ตรงนี้ที่อธิบายให้โยมจูนเนี่ยเจนนี่เข้าใจไหมเข้าใจบ้างไหนลองดูสิถ้าเราเข้าใจตรงนี้ได้สุดยอดเลยเพราะว่าไอ้ตรงนี้มันเป็นที่สุดแห่งทุกข์เลยไหนหนูลองอธิบายสิเอาใหม่หนูพูดใหม่ดิแล้วเราพูดตอนที่เราเข้าใจก่อนจะได้โยมจูก็เสริมหนูไม่ค่อยเข้าใจคำศัพท์ที่พี่เขาเอาเท่าที่เราเข้าใจจูพูดเป็นภาษาอังกฤษใหม่ก็ได้พูดภาษาอังกฤษให้เพราะว่าเขาภาษาไทยก็ไม่แข็งแรงให้หนูพูดตอนไหนพูดกับในดวงตาเนี่ยพูดกันเอาตาเขาเข้าใจเราเลยแล้วเราผิดยังไงแล้วลูกตาแก้ยังไงเหมือนพูดภาษาอังกฤษพูดอะไรเอาพูดผสมก็ได้ภาษาอังกฤษภาษาไทยถ้าคำไหนผสมก็ได้เอาไทยอังกฤษก็ได้ถ้าก็เป็นภาษาไทยก็ได้ It's like there's two truth the one truth is the relative truth เหมือนพอค่อยๆเหมือนภาวนาไปอะค่ะมันคล้ายๆว่าไอ้พูดภาษาอังกฤษไอ้ค่ะมันเหมือนIt's like I see the truth and หลวงตา always taught us that there are two truths the one truth is the
absolute truth and another one is like a relative truth เหมือนกับว่ามันเป็นความจริง2อย่างที่มันเป็นสังขารก็มีสังขารใช่ป่ะมันมีความแบบมีอะไรกับไม่มีอะไรความปรุงแต่งก็คือเหมือน relative truth อะค่ะมันต้องมีคล้ายๆแบบการเปรียบเทียบมันต้องมีแบบมีเรามีเขามีรักมีชอบมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีนี้มันพอภาวนาไปเรื่อยๆอะค่ะมันเริ่มรู้สึกว่าค่ะมันเหมือนแบบมีความคิดว่าเวลาภาวนาไปเรื่อยๆอะแล้วมันเห็นว่าเวลามีความแต่ก่อนมันเห็นว่ามีความสุขแล้วก็คือแบบเฮ้ยมันต้องแบบไปรู้ความสุขอะแล้วก็ไปยึดความสุขมันถึงจะเหมือนดีแล้วก็แบบทําถูกอะไรเงี้ย Is that what you would consider the relative truth? Yeah. That's the relative truth. There's a relative truth. Because it's materialistic. Yeah. It's like substantial. Substantial. But when you finally realize or like realize that you don't need that. Yeah. Substantial that relative truth. Yeah.แล้วจากนั้นเหมือนพอเรารู้ว่ามีความจริง2อย่างใช่มั้ยคะแล้วพอเราเฝ้าสังเกตคล้ายๆ observing myself like what happened in my body and my mind what arises and ceases and then like we can realize that there's always these two truths like with us all the time it's like actually we stay in the nirvanaall the time at the present moment and then after I observing just observe and แล้วก็มันก็เลยรู้ขึ้นมาว่าไอ้ที่พยายามไปทําอ่ะมันเกินมันไม่ใช่ธรรมชาติเดิมแท้ที่มีอยู่แล้วอ่ะเหมือนกับว่าทุกสิ่งที่มันเป็น related truth อ่ะค่ะมันเกิดทีหลังจูนคนเนี้ยที่เกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่เนมI be named after I born เพราะฉะนั้นการยึดติดกับไอตัวความหมายหรือนิยามอะไรต่างๆที่มันเกิดทีหลังอะค่ะมันทำให้เราทุกข์นิยามอย่างเช่นความรักความดีความทุกข์ความสุขหรือพวกโลกธรรม8ทั้งหลายอย่างเงี้ยค่ะมันก็คือทำให้ใจเราทุกข์อะไรเงี้ยค่ะแล้วพอเรารู้ว่าจริงๆมันมีอีกความจริงนึงนะอยู่ตลอดเวลาเลยอะไรเงี้ยใจจากที่มันทุกข์อะค่ะมันปล่อยเพราะว่ามันรู้ว่ามีความจริงอีกอย่างนึงเสมออยู่กับเราอย่างเงี้ยค่ะที่มันเป็นแบบใจเดิมแท้ที่มันไม่มีอะไรแล้วมันก็มีสุขอย่างยิ่งเป็นควอลิตี้ที่มันมีความสุขมากๆจนภาวนาไปแล้วมันได้สัมผัสว่ามันไม่ต้องไปยึดไอ้ relative truth ก็ได้มันก็มีความสุขอยู่แล้วในความไม่มีอะไรอะไรเงี้ยค่ะเข้าใจอันนี้คิดว่าเข้าใจนะเดี๋ยวอธิบายในความอย่างเช่นแบบจะอธิบายในเป็นคำพูดแต่ว่าเป็นตัวอย่างได้ไหมได้ทุกอย่างเลยเป็นตัวอย่างแบบเป็น example เนาะแบบเวลาเราเกิดมาเนาะบางทีคนเกิดมาในครอบครัวมีฐานะเนาะบางทีมีเขามีprecedent ที่เซตไว้ว่าต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นแบบนี้ต้องอย่างเช่นแค่ materialistic physical แต่งตัวอย่างนี้ถือกระเป๋าอย่างอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอันนั้นคือ relative truth แล้วเราก็วิ่งหาแบบนั้นแต่แบบนั้นอะเพื่อแต่จริงๆมันไม่ใช่ความสุขของเรามันเป็นความสุขของคนอื่นอะเป็นการแบบการตอบรับจากคนอื่นมาบอกว่าคุณดีแล้วคุณถูกแล้วคุณทำถูกแล้วแต่มันจะไม่ได้เป็นความสุขที่แท้จริงอ่ะเพราะเราทำให้คนอื่นอ่ะเราทำจากสิ่งที่คนอื่นต้องการให้เราทำเราอันนั้นมันเป็นความพอใจของคนอื่นเขาเลยรู้สึกมีความสุขมองเราเป็นดีแต่งตัวดีแต่งตัวสวยแต่แท้จริงใจเราไม่ได้สุขเกิดจากใจของเราเองแล้วเราก็จะไล่เรื่อยๆเพื่อที่จะดีที่สุดที่จะตามคนอื่นที่ต้องการแต่จริงๆความเป็นจริงคือถ้าเราไม่ต้องการแบบนั้นถ้าเราอ่ะหลุดออกไปจากตรงนั้นได้อ่ะเราจะมีความสุขความพอใจอีกแบบนึงแม้กระทั่งกับสิ่งของแต่ความคิดของคนอื่นด้วยถ้าเราโมแต่สนใจว่าความคิดของเขาอ่ะจะคิดยังไงกับเราอ่ะเหมือนเราพยายามปรับเปลี่ยนตัวเองให้กับคนอื่นที่แบบ
างทีไม่มีความหมายในชีวิตเราด้วยซ้ำเนาะไม่ใช่คุณพ่อคุณแม่ไม่ใช่พี่น้องแต่แค่เป็นคนรอบๆเราอะที่เราพยายามทำอิมเพรสให้คนมองเราว่าดีแต่เราจะไม่ได้มีความสุขจริงๆเนาะเหมือนกับว่าแต่ก่อนเรารู้จักแต่ความสุขแบบนี้ค่ะแบบรีเลทีฟอะค่ะแล้วพอวันนึงมันรู้สึกข้างในจริงๆด้วยความรู้ที่หลวงตาชี้แนะค่ะมันก็เลยเห็นว่ามันเห็นเรื่องจริงในเรื่อง absolute truth อะค่ะหรือความจริงสูงสุดแล้วมันมีอีกความจริงนึงนะที่อยู่กับเราตลอดมันก็เลยปล่อยวางเรื่องเนี้ยไปอัตโนมัติแล้วมันมีความ peace ขึ้นมาด้วยธรรมชาติอะค่ะเหมือนเราไม่ได้ถ้ามีเราคนนึงตั้งใจไป peace มันก็จะเกิดการกระทำอีกแล้วมันก็จะตกอยู่ในฝั่ง relative truth ที่เรายึดมั่นถือมั่นตลอดตั้งแต่เราเกิดมาแล้วเราก็ได้รับการเลี้ยงดูแบบนี้เราชื่อจูเราเป็นหมอเราต้องมีบรรทัดฐานแบบนี้เรามีเงินเท่านี้ไม่พอเมื่อไปเทียบกับคนอื่นอะไรเงี้ยมันมีการเปรียบเทียบตลอดอะค่ะมันมีการเปรียบเทียบทุกมันก็ต้องมาอยู่แล้วอะค่ะมันหนีไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเหมือนกับว่าพอเรารู้เรื่องเนี้ยแล้วใจเขาจะออกจากเรื่องนี้เองโดยอัตโนมัติเพราะรู้ความจริงอะคือเก่งมากนะที่มันแยกความสุขที่เราอะทำตามใจคนอื่นเขาอยากให้เราแต่งตัวอย่างนี้อยากให้เราเป็นอย่างนี้อยากให้เราเป็นอย่างนั้นแล้วเราก็ตามใจคนอื่นเพื่อคนอื่นมีความสุขแล้วเราก็มีความสุขพอทำให้คนอื่นพอใจแต่งเช่นแต่งตัวสวยเขาก็อยากให้เราแต่งตัวสวยอยากให้เราเป็นอย่างนี้อยากให้เราเป็นอย่างนั้นเราเลยกลายเป็นตัวละครของคนอื่นทั่วไปในโลกแต่จริงอ่ะสักวันหนึ่งเราก็เห็นว่าอันนั้นไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงเราเหมือนละครลิงที่ถูกเขาชักไปทั่วรอบด้านถูกความคิดความเห็นการพูดของคนอื่นเหมือนเราเหมือนลิงที่เขาชักให้เล่นละครลิงวันหนึ่งเราก็รู้ความจริงอันเนี้ยเราก็เข้ามาหาใจที่สงบเย็นใจที่มองเห็นสัจธรรมความจริงว่าทุกสรรพสิ่งล้วนไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันเต้นไปตามความทุกข์ความคิดเห็นของตัวเองและคนอื่นสุดท้ายก็หยุดเต้นไปตามความคิดเห็นของตัวเองและคนอื่นใจมันก็เลยสงบเย็นจึงพบว่าใจที่สงบเย็นที่ไม่เต้นไปตามความคิดความเห็นของคนอื่นนะเรียกว่าไม่หลงปรุงแต่งไปตามความคิดเห็นของตัวเองและคนอื่นนะใจมันก็เลยสงบเย็นพอใจสงบเย็นนั่นแหละมันก็เลยกลายเป็นจากอะไรที่เราพูดภาษาศัพท์เมื่อกี้แล้วว่าอะไรเรียลไลท์อะไรนะrelative truth แปลว่า relative truth สมมุติหลงไปกับโลกสมมุติใช่มั้ยแล้วก็สุดท้ายก็กลับมาพบ ultimate truth ก็คือความจริงสัจธรรมความจริงคือใจความสุขพบกับความสุขที่ยั่งยืนคือ ultimate truth ใจที่เป็นสงบเย็นเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาตินั่นน่ะคือความสุขที่แท้จริงและเป็นอมตะยั่งยืนด้วยเป็นอมตะโอเคโอเคโอ้มาเที่ยวเดียวมาครั้งเดียวชัดเจนถึงขนาดนี้สุดยอดแล้วเนี่ย okay. เพราะว่าโอ้โหนี่มาจากเรียกว่าไอ้มาจากแบบไม่เข้าใจเลยเหมือนกันเนาะไม่เข้าใจเรื่องพุทธศาสนาเลยเป็นชาวต่างชาติเนาะต่างชาติลูกครึ่งต่างชาติแต่ว่าหลายชาติคุณแม่หนูก็เป็นคนไทยนะแต่ว่าจริงๆมันก็เลยมาครั้งเดียวแล้วเข้าใจนี่สุดยอดเลยชัดเจนถึงใจมันจะเกิดประโยชน์ต่อคนอื่นนะไม่ใช่ประโยชน์ต่อตัวเราถ้าเราเข้าใจตรงนี้เราก็ใจสัจธรรมความจริงเนี้ยเราเป็นครูสอนเด็กด้วยแล้วเราจะสอนคนโตด้วยสอนคนอื่นด้วยและต่างชาติเดี๋ยวนี้หันมาสนใจเยอะแล้วเราก็พูดภาษาต่างชาติได้ด้วยเราพูดภาษาไทยได้ด้วยรู้ภาษาไทยบ้างรู้ภาษาต่างชาติเก่งเราก็จะสามารถที่จะพูดสัจธรรมความจริงจะออกจากใจได้ไม่ใช่ความจำแต่พูดออกจากความจริงจากใจได้เพราะฉะนั้นจึงเน้นอยากจะให้เรารู้แจ้งจริงๆจากใจไม่ใช่เป็นความจำเราจะช่วยเหลือคนอื่นได้เยอะเพราะฉะนั้นเราต้องใจเราต้องสามารถที่เป็น ultimate truth คือความสุขความสงบยั่งความสุขอันเกิดจากความสงบยั่งยืนเป็นอมตะแล้วเราก็จะสามารถที่แจงแจกแจงทำออกจากใจเราได้โดยไม่ต้องออกจากความจำว่าลูกตาสอนว่าอะไรเข้าใจเนาะ
ข้าใจค่ะ